กราบสวัสดีครับผมวันนี้เรากับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการมารีแคปอีกรอบนึงครับว่าเฮ้ย iPhone 15 Pro Max เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยได้ประมาณ 8-9 เดือนแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้แล้วล่ะที่ iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Series เนี่ยจะเปิดตัวแล้วก็ข่าวลงข่าวลือข่าวเล่าอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากรอหลายๆคนอาจจะอยากซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่อยากรอแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าข่าวหลุดข่าวเล่าที่เปิดตัวออกมาเนี่ยเหมือนก็ว่ามันก็เหมือนก็จะใช้ดีไซน์เดิมนะแล้วก็เพิ่มพวก AI อะไรมาก็แน่นอนตัว iPhone 15 Pro Max มันก็รองรับ AI อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันจะ big change ที่แบบมันจะเปลี่ยนเป็น major change ขนาดนั้นผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าที่ผมใช้มาตลอด 8-9 เดือนมาเนี่ยมันมีอะไรที่ชอบแล้วก็มีอะไรที่ไม่ชอบบ้างและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับต้องขออัปเดตก่อนนะว่าราคาปัจจุบันเนี้ยเทียบกับตอนเปิดตัวเนาะจากตอนเปิดตัวมันเปิดตัวมาอยู่ที่ 48,900 ใช่มั้ยตัวความจุเริ่มต้นตอนนี้มันลดลงมาอีกประมาณ 2,500 เหลืออยู่ประมาณ 46,400 ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อมือ2ราคาในตลาดมือ2ปริ่มๆอยู่ประมาณ3ไปปลายประมาณ39 4ต้นประมาณนี้ลองดูนะครับประกันอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตรงนี้นะแน่นอนใครที่สนใจ iPhone 15 Pro Max ครับก็มีเคสแอคเซสซอรี่นะมานำเสนอนะครับก็เป็นแบรนด์ของรุ่นพี่ในวงการของเราเองนะก็คือของพี่อุ้มนะครับนั่นก็คือตัว Anti Monster นี่ก็จะเป็นบ็อกเซตแบบนี้เลยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นฟิล์มกระจกแบบนี้เป็นฟิล์มกระจกที่เป็นรุ่น Buffer X ครับตัวนี้แล้วก็มีรุ่นที่เป็นตัว Anti Monster Sapphire เนาะตรงนี้ที่เป็นตัวเลนส์กล้องปกป้องตัวเลนส์กล้องถ้าเกิดว่าคุณซื้อ2ชิ้นเนี่ยพร้อมกันน่ะคุณก็จะได้แถมตัวเคสของนี่ Anti Monster ตัวนี้ด้วยเป็นเคส Max Safe อย่างดีเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมก็ได้ลองใช้แล้วลองติดกับตัว iPhone 15 Pro Max ของผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งการใช้งานดีมากจอเนี่ยมีความแข็งระดับ 9H ไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้บางเกินไปไม่ได้หนืดเกินไปหรือไม่ได้ลื่นเกินจนเกินไปมันให้ฟีลลิ่งทัชค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็แน่นอนตัวซับไฟด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกซับไฟอย่างดีเลยครับใสถ่ายรูปออกมาคือสีไม่เพี้ยนแน่นอนตัวกรอบของซับไฟเลนส์ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสที่ครอบด้วย PVD ด้วยนะครับตัวนี้เคลือบป้องกันแสงสะท้อน AR นะรักษาคุณภาพรูปเนี่ยยังคงเดิมเลยครับแล้วก็ประกันตลอดอายุการใช้งานนะเคลมได้1ครั้งตัวฟิล์มด้านหน้าของเขาเนี่ย Anti Reflective Glass นะช่วยลดแสงสะท้อนของหน้าจอด้วยขนาดที่เราใช้กลางแจ้งนะครับทำให้หน้าจอเนี่ยยังคงความคมชัดแล้วยังเห็นการแสดงผลหน้าจอที่ชัดเจนนะติดตั้งง่ายนะครับตรงนี้ให้ตัวครอบติดฟิล์มมาให้ด้วยคือเราครอบแล้วเราก็สามารถดึงตามสเต็ปเขาใส่ใจมากที่จะทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเนี่ยได้ใช้ของที่มันดีจริงๆฝากไว้ด้วยเนาะกับแบรนด์ตัว Anti Monster นะครับทั้ง2รุ่นเนาะก็มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone เป็น Samsung Galaxy รุ่น S ต่างๆนานาเรามาพูดในสิ่งที่ผมใช้มาตลอด 8-9 เดือนมาแล้วผมชอบเนาะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการใช้งานพลังงานเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยประทับใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็คือใช้มาเนี่ยบอกเลยนะว่าแบตค่อนข้างอึดใช้ได้เกินวันแน่นอนแล้วก็เรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่นะอันนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากเพราะว่ารุ่นนี้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆเรื่องของแบตเตอรี่เฮลท์เนี่ยตอนนี้นะผมใช้ไปเนี่ยอยู่32ไซเคิลคือผมมาเป็นพวกเสพติดประมาณแบบว่าเอ้ยถ้าแบตลดเนี่ยลดนิดนึง 80% 70% ผมก็ชาร์จแล้วผมจะไม่ให้แบตเตอรี่ต่ำกว่ามันก็เลยทำให้ไซเคิลการชาร์จของผมมันก็เลยไม่ได้เยอะแล้วก็สุขภาพแบตของผมยัง 100% อยู่เลยอันนี้มันก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยแต่ว่าด้วยลักษณะของผมที่ผมเคยใช้การชาร์จแบบนี้ในรุ่นก่อนๆอย่างเช่น iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วกว่านี้เนี่ยถือว่าเสื่อมช้ามากเรียกว่าโอ้โหอายุการใช้งานนี่คือใช้ได้ยาวนานเลยข้อที่2เนาะก็คือเรื่องของหน้าจอครับแน่นอนล่ะตอนนี้หน้าจอค่อนข้างสวยนะสวยอยู่แล้วครับตามสไตล์ของรุ่นท็อปเนาะแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องจอเบิร์นจอเส้นเป็นไลฟ์เซเบอร์เขียวๆอะไรไม่มีเลยถือว่าแก้ปัญหาในรุ่นก่อนๆมาได้เรียกว่าครบถ้วนแล้วในกลุ่มเองหรือในหลายๆคนยูเซอร์เองก็ไม่ได้บ่นเรื่องจอมีปัญหาอะไรแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อก็สามารถที่จะซื้อได้เลยตอนนี้ใช้มาประมาณ 8-9 เดือนแล้วไม่เจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือตัวพีคไบเดนหน้าจอของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ารุ่นใหม่ๆที่เป็นรุ่นแบรนด์อื่นๆนะที่เปิดตัวมาทีหลังเนี่ยเขาจะเคลมว่าพีคไบเดนสูงเขาจะสูงแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่า iPhone ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเวลาเราใช้ในเรื่องของกลางแจ้งกลางแดดอย่างเงี้ยยังไงมันก็สู้แสงแดดได้ดีมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเลยตรงเนี้ยผมถือว่าเขาไม่ได้โอเวอร์เคลมเกินไปแล้วก็มันสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นโซเชียลต่างๆนานาอันนี้มันลื่นไหลดีอยู่แล้วนะครับการแสดงผลดีอยู่แล้วการดูหนังเอ่ยเล่นเกมหรือว่าการถ่ายรูปการอะไรมอนิเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยคือตอบโจทย์สบายๆเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะหงุดหงิดเนาะเรื่องของ Dynamic Island แต่ส่วนตัวผมใช้แล้วผมก็เฉยๆนะมันชินแล้วไงมันโอเคนะเวลาชาร์จเวลาแบบจะสแกนหน้าจออะไรมันก็อุ๊บปุ๊บอะไรของมันไปนะคือเราใช้จนชินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดหรือว่าไม่รู้สึกรำคาญตาแต่อย่างใดแต่ว่าเวลาเราดูหนังแน่นอนล่ะด้วย
ที่ Pandemic Island เนี่ยมันมาเข้ามาในเนื้อหาของตัวคอนเทนต์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเราดูคลิปหรืออะไรมันอาจจะมีบ้างที่มันจะมาบดบังเนาะตรงนี้ถ้าใครที่ติดปัญหาตรงนี้ก็อาจจะต้องมองผ่านตรงนี้ไปเรื่องที่ผมชอบข้อที่3ก็คือลำโพงเขาแจ๋มมากเป็นลำโพงคู่ลำโพงเขาไม่ได้เคลมหรอกนะว่าเขาไปจับมือกับแบรนด์ค่ายไหนที่ทำลำโพงแต่ว่าลำโพงเขาเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันเนี่ยลำโพงเขาดีอันดับต้นๆเลยนะครับบอกให้เอาบุญเลยรับไปเลยจูนับไปคุยกิตตาไทยในเรื่องของมิติเนี่ยผมไม่รู้นะ Apple เขาจูนยังไงแต่เรื่องของมิติย่านเสียงค่อนข้างให้มาครบไม่ว่าจะเป็นย่านเบสย่านกลางย่านแหลมเนี่ยค่อนข้างมีมิติสเตทที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ครบถ้วนมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีย่านเบสหายมีแต่ย่านกลางย่านแหลมเน้นสักแต่ว่าดังอย่างเดียวแต่ว่าของ iPhone คือจะครบถ้วนรอบด้านเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณไม่เคยเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบบรุ่นท็อปเหมือนกันน่ะแล้วมาเปิดฟังเทียบกันคุณจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าเออลำโพง iPhone เค้าไม่ได้เคลมอะไรมาเลยนะแต่ว่าเออลำโพงเค้าดันโหดกว่าชาวบ้านเค้าเสมอเลยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันเนาะอยากให้คุณลองฟังด้วยตัวเองอ่ะคุณอาจจะไปลองเล่นที่ช็อปก็ได้นะแล้วคุณก็ลองเปิดฟังเทียบกับแบรนด์อื่นดูก็ได้ลองเปิดดู YouTube แล้วก็เปิดเสียงนะลองฟังดูนะคุณอาจจะมีความคิดเห็นแบบเดียวกับผมก็ได้ข้อที่4ครับก็คือเรื่องของปุ่ม Action Bottom ครับปุ่ม Action Bottom ที่มันจะมาแทนตัวปุ่มมิวที่มันเป็นเลื่อนกึกๆๆเนี่ยมันเป็นปุ่มทางคีย์ลัดนั่นแหละมันก็จะมีทั้ง Silent Focus มี Camera มีไฟฉายมี Voice Memo มีอะไรต่างๆนานาคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร่งด่วนอย่างเช่นเราต้องมาเข้าเมนูอะไรเงี้ยเราสามารถกดที่คีย์ลัดได้เลยอย่างเช่นเราจะอัดเสียงหรือเราอยากจะถ่ายรูปแบบมันจังหวะมันแบบมันเร็วมากอ่ะเออมันต้องแบบยกขึ้นมาถ่ายแล้วมันก็กดช่องมันทอมแล้วก็ยกขึ้นมาถ่ายได้เลยตรงเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างสะดวกถ้าใครไม่ได้ใช้ก็เหมือนเดิมใช้เป็นปุ่มมิวเสียงเหมือนเดิมแต่ผมอ่ะได้ใช้เหมือนกันก็ได้ใช้เป็นในส่วนของโหมดคาเมราโหมดกล้องข้อที่5เนาะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่มีความงอแงไม่มีความกระตุกไม่มีความเลยในเรื่องของความลื่นไหลนี่คือลื่นไหลอยู่แล้วเรารู้ก็อยู่แล้วเนาะมันเป็นจุดเด่นในเรื่องของระบบปฏิบัติการของเขานะระบบ iOS เขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีบั๊กอะไรกับเครื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสบายใจหายห่วงได้นะตั้งแต่ใช้มา 8-9 เดือนนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างประทับใจแล้วค่อนข้างไว้ใจเขาได้เสมอเลยตอบแชทไม่ว่าจะทำธุรกรรมทางการเงินธนาคารต่างๆนานาหรือว่าการทำงานโพสต์คลิปหรือว่าการทำคอนเทนต์ผ่านมือถือเองเนี่ยสบายใจนะไม่เกิดบั๊กเลยตรงนี้ก็อาจจะมีบ้างเป็นบางตัวแต่ว่านั้นมันเป็นบั๊กของตัวแอปพลิเคชันเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวระบบเนาะตรงนี้ซึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนเดียวเนี่ยเขาก็สามารถแก้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สบายใจมากๆแล้วก็ข่าวดีนะที่เรารู้กันเนาะคือ iPhone 15 Pro Max เนี่ยได้พอร์ตตัว iOS ตัวใหม่เนาะที่เขาเปิดตัวเป็น Apple Intelligence เนาะที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยตัว iPhone 15Pro Max ก็สามารถที่จะได้ฟีเจอร์ตรงนั้นมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อตอนนี้คุณก็สามารถที่จะใช้งานตัว Apple Intelligence ได้เลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปรอซื้อตัว iPhone 16 Pro Max ก็ได้จุดที่ผมชอบข้อที่6คือแน่นอนล่ะผมเนี่ยใช้ iPhone เป็นหลักเพราะอะไรเพราะมันเก่งในเรื่องของงานวิดีโอนะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายภาพอาจจะเป็นเรื่องของประเจกบุคคลนะเรื่องของจริตความชอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเป็นหลักเพราะเวลาผมไปทำงานเอาสถานที่อย่างเช่นถ่ายฟุตต่างๆนานารีวิวมือถือถ่ายฟุตเครื่องเก็บเอาซอสต่างๆนานาผมก็ใช้ iPhone 15 Pro Max นี่แหละเป็นตัวกล้องสำรองในการถ่ายเก็บภาพเหล่านั้นมาซึ่งวิดีโอมันเทพอยู่แล้ววิดีโอมีความเสถียรอยู่แล้วสามารถเอามาทำต่อได้อยู่แล้วไฟล์มีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ ProRes RAW ต่างๆนานาคือมันค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเดียวด้วยมั้งสำหรับผมนะที่ผมไว้ใจเขามากที่สุดในเรื่องของการเอาไปใช้งานเป็นแบบโปรดักชันนอกสถานที่ในกรณีที่เราไม่ได้มีกล้องใหญ่ไปไว้ใจได้เลยทั้งคุณภาพเสียงทั้งการสั่นทั้งโฟกัสแล้วก็ภาพไฟล์วิดีโอต่างๆนานามันเลยทำให้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งน้องเข้าไปได้เลยแล้วคิดดูว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ในกรณีที่เราถ่ายมาแล้วเอามาใช้จบหลังคอมอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะจบหลังมือถือได้เลยอย่างเช่นเราถ่ายคอนเทนต์ TikTok ถ่ายลง IG Story ต่างๆนานามันก็สามารถจบได้ที่ตัวของเขาเองเลยตัดต่อในตัวมือถือเขาเองก็ได้นะจะทำในแคปคัตหรือตัดในตัว iMovie อะไรของเขาเองสามารถทำได้หมดเลยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีโปรดักชันอะไรที่ใหญ่โตมากมายเนาะอาจจะต้องการที่จะกล้องที่มันดีๆจริงๆจบที่ตัวเดียวทำอาชีพได้เลยผมว่ากล้อง iPhone 15 Pro Max เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ผมก็ยังไว้ใจจนมาถึงทุกวันนี้จุดที่ผมชอบข้อที่7ก็คือเล่นเกมลื่นแล้วก็แรงมากนะครับเพียงแต่ว่าโอเคล่ะชิป Apple A7 Pro เนี่ยมันแรงก็จริงนะมันสามารถเล่นเกมระดับแบบสตรี
Steam เกมใน Steam ได้ก็จริงใช่ป่ะแต่ว่าเกมมันก็ยังไม่ได้สปอร์ตให้ชิปได้รันได้เต็มที่หรือว่าถึงแม้ว่าจะเล่นได้แต่มันก็เกิดความร้อนไงณปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นแต่ถามว่าแรงมั้ยแรงเทียบกับแบรนด์อื่นถือว่าทําได้ดีมั้ยทําได้ดีก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเล่นเกมที่ยังไม่ได้เป็นระดับแบบ AAA อย่างนั้นเนาะเล่นเกมทั่วไปในเกมมือถือโมบายเนี่ยผมว่ามันก็สดตัวนึงเหมือนกันในเรื่องของการเล่นเกมจุดที่ชอบข้อที่8ก็คือราคาแข็งนะเรารู้ๆกันอยู่ราคาของ iPhone 15 Pro Max ค่อนข้างแข็งมากเพราะเป็นตัวที่ความสามารถค่อนข้างครบแล้วก็รอบด้านได้รับความนิยมคิดดูว่าราคามือหนึ่งเนี่ยปรับลดลงมาแค่ 2,500 เองในขณะที่รุ่นธรรมดาอย่างเช่น iPhone 15ลดลงมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะตอน iPhone 15เนี่ยเปิดตัวประมาณ 32,900 มั้งตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 27,000 คือลดไปประมาณ 5,000 อะลดเยอะกว่า iPhone รุ่น Pro Max อีกอะเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นธรรมดาเหมือนกับว่าอย่างว่าแหละฟังก์ชันเนาะมันกักด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันคนก็เลยขยับขึ้นไปเล่นตัว Pro Max ตัว Pro กันเยอะเนาะตัว Pro Max มันขายดีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ลดราคาลงมาค่อนข้างช้ากว่ามันก็เลยทำให้ราคาแข็งบวกกับมือ2ก็ราคาแข็งแล้วในตลาดคือคนมันต้องการเยอะอยู่แล้วไงมันมีตลาดรองรับเลยทำให้ราคาตกยากมันก็อาจจะเป็นจุดนึงด้วยอาจจะเป็นข้อดีในจุดนึงด้วยสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วจะขายต่อก็ไม่เจ็บตัวหนักมากนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนที่อยากจะซื้อของถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะจุดที่ชอบข้อที่9เนาะก็คือเรื่องของ USB Type C จริงๆอ่ะจุดเนี้ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นอะไรหรอกเพราะว่าแบรนด์อื่นเขามีมานมนานแล้วแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เล่น iPhone มาในวงการเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็มีแต่ iPhone 15 series เท่านั้นแหละที่ได้ Type C เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าใครอยากจะเล่น iPhone 15 Pro Max ก็เล่นได้เลยเพราะว่ามันเป็น Type C อยู่แล้วและในปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเป็น Type C กันหมดอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนพอมันเป็น Type C เนี่ยมันก็เลยทำให้ iPhone 15 Pro Max เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆมันช่วยขยายโอกาสหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อจอการถ่ายโอนข้อมูลการเชื่อมต่อต่างๆนานาแล้วตัวนี้เป็น Type C แบบไม่ใช่ Type C แบบ 2.0 ด้วยเป็น Type C 3.0 ด้วยเป็น Type C แบบค่อนข้างความเร็วสูงเลยนะตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตหลายอย่างสามารถที่จะต่อ external อัดวิดีโอพวกไฟล์ RAW อะไรอัดเข้าไปใน external hard disk ได้เลยตรงนี้ถ้าใครต้องการทำงานระดับโปรขนาดนั้นก็สามารถใช้ได้แน่นอนพอมันเป็น Type C ใช่ไหมมันก็ทำให้อุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยใช้ร่วมกับคนอื่นได้อีกเยอะเลยกับพวกชาว Android ได้เพื่อนๆเราได้หมดเลยค่อนข้างประทับใจก็ให้มาก็ดีนะครับพอทีเนี้ยมันรุ่นหน้าเนาะมันก็เป็น Type C เหมือนกันนะอันเนี้ยถือว่าเซฟๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะว้าวไปกว่านี้แล้วนะในส่วนตัวผมจุดที่ชอบข้อที่10ก็คือระบบความปลอดภัยเนาะอันนี้อย่างที่เรารู้กันแหละเนาะว่าระบบความปลอดภัยของ iOS เนี่ยเป็นดับต้นๆอยู่แล้วนะครับก็คือใครที่จะใช้เนี่ยสบายใจห่วงได้แต่ว่าก็อย่าประมาทจนเกินไปถ้าเกิดคุณไปเข้าลิงก์มั่วซั่วคุณไปโหลดแอปดาวน์โหลดแอปมาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสพลาดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าในฝั่งของ Android เพราะว่า Android เขาก็จะมีระบบที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากกว่าเข้าองค์เข้าแอป Steam รีโมทอะไรเข้ามาได้ค่อนข้างง่ายกว่านะแต่ว่าไม่ใช่ว่า iOS จะไม่โดนก็โดนเหมือนกันแต่ว่าบอกไว้ว่า iOS เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุกจิกยุ่งยากกว่าเท่านั้นเองมันเลยทำให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยากกว่านิดนึงถือว่าเป็นจุดเด่นก็ได้ในส่วนนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ใช้ iOS ก็อาจจะทำให้รู้สึกสบายใจได้ขึ้นมากกว่าทีนี้ผมบอกในจุดที่ผมชอบไปแล้วเนาะมันก็ต้องมีจุดที่ผมแบบเอ๊ะแอบไม่ชอบบ้างในรุ่นนี้ข้อแรกเลยคือผมว่าความจุเริ่มต้นนะเขาให้มาน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับราคาถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะให้มา512และในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ให้มาแค่256กิกเหมือนกับว่าต้องให้เราเนี่ยอัพราคาขึ้นไปจากตัว512ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่การใช้งานของคนถ้าคุณไม่ได้เป็นคนใช้อะไรมากเลยนะใช้แบบทั่วๆไปเลย256มันก็พอได้แหละทูๆไต่ๆได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะถ่ายวิดีโอเยอะถ่ายรูปเยอะทำคอนเทนต์เป็นหลักเนี่ยผมว่า512เนี่ยควรเป็นขั้นต่ำที่จะได้ใช้เพราะมันไม่ใช่แค่เก็บแค่นั้นคือไหนจะเกมแอปต่างๆนานาเนี่ยมันกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะเอาแค่ลำพังแอประบบแอปในตัวเครื่อง OS ของเขาเนี่ยไหนจะ Apple Intelligence ที่มันจะใส่มาให้อีกเนี่ยโอ้ยมันก็กินไปหลายกิกแล้วนะประมาณ50กิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับในส่วนตัวผมอาจจะหงุดหงิดตรงนี้ขออีกนิดนึงแล้วกันนะขอให้มันเท่ากับแบรนด์อื่นนะให้มาแบบเยอะกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ให้มันน้อยกว่าชาวบ้านเขาเสมอเลยจุดที่ไม่ชอบข้อที่2เลยนะก็คือเรื่องของการรองรับฟาชาร์จของเขาครับโอเคล่ะในเรื่องของแบตเตอรี่เฮลของเขาเนี่ยใช้ได้ยาวนานแบตเตอรี่เสื่อมช้าอะไรคือดีหมดเลยนะแต่ว่าในใจผมเนี่ยก็อยากให้แบบรองรับฟาชาร์จให้มันสูงกว่านี้สักหน่อยนึงก็ยังดีนะคือเราก็น้อยใจเนาะแบรนด์อื่นเขาให้ฟาชาร์จมาเยอะอ่ะ120วัตต์ไปแล้ว65วัตต์ก็มีมาให้แล้วแต่ iPhone 15 Pro Max ก็ยังรองรับอยู่สูงสุดแม็กซ์สุดอยู่ที่27วัตต์เท่านั้นถ้าโดยเฉลี่ยเลยใช้ของอะแดปเตอร์ของเขาก็อยู่ประมาณ25วัตต์อะไรเงี้ยใช้ Third Party ก็อาจจะทะลุไปได้ถึง27แล้วแต่ว่าไป30อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ช้าอยู่ดีนะจริงๆอยากจะให้รองรับให้ได้สักโอเคละ45วัตต์65วัตต์ก็ยังดีเนาะเอออย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคอ่ะแบบชาร์จเร็วแล้วทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องมารอนานเราใช้ชีวิตต่อได้เอาเวลาไปทำ
อย่างอื่นได้ต่อฝากไว้ด้วยนะแล้วก็อาจจะฝากไว้สำหรับคนที่ใช้ Android มามันอาจจะมีจุดตรงนี้แหละที่คุณอาจจะต้องรู้สึกนิดหนึ่งจุดที่ไม่ชอบอย่างที่3ก็คือความร้อนโอเคด้วยที่ผมเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอเป็นหลักเวลาเราถ่ายเนี่ยไม่ว่าเราจะไปถ่ายกลางแจ้งถ่ายวิดีโอนานๆหรืออะไรเงี้ยกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยเอาละความร้อนมันก็ไม่ใช่ร้อนแค่เรื่องของการถ่ายรูปหรอกหลายๆคนที่เล่นเกมก็จะรู้ด้วยว่าการเล่นเกมมันก็เกิดความร้อนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นเกมให้ได้ยาวนานก็พยายามปรับให้มันบาลานซ์อย่าพยายามปรับให้มันแม็กหรือว่ารีด CPU สุดเกินไปอะไรเงี้ยเนาะก็คำนวณเอาแล้วกันจุดที่ไม่ชอบอย่างที่4ก็คือต่อเนื่องจากข้อที่3แหละเรื่องที่ความร้อนเนาะพอร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้หน้าจอแสงสว่างมันดรอปลงครึ่งนึงแล้วเนี้ยพอเราถ่ายวิดีโอกลางแจ้งเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นมันก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันเกิดการสะดุดนะแล้วก็คือเราต้องมานั่งรอหรือต้องเอาโทรศัพท์ไปอิงกับแอร์บนรถเพื่อทำให้มันหายร้อนก่อนถึงจะเอากลับมาถ่ายทำต่อได้อันนี้ก็เป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยล่ะคือผมอาจจะใช้งานหนักเกินไปด้วยเกินคนธรรมดาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดอาการแบบนี้แต่จริงๆอ่ะจัดการความร้อนได้ดีกว่ารุ่น14 Pro Max นะอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่ามันดีขึ้นจริงๆด้วยที่วัสดุที่เป็นไทเทเนียมด้วยการระบายความร้อนที่ดีขึ้นกว่าแล้วก็ไอ้ที่ว่าร้อนเนี่ยคือมันไม่ได้แบบใช้แป๊บเดียวแล้วมันร้อนนะคือมันต้องใช้นานต้องถ่ายความละเอียดสูงๆต้องรีด CPU เซนเซอร์หรืออยู่กลางแดดที่มันร้อนจริงๆเนี่ยมันถึงร้อนได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าใช้งานคนทั่วไปอ่ะมันไม่ได้ร้อนเร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้เฉยแต่ว่าถามว่าผมเป็นคนใช้งานหนักไงมันพอมันเจอผมก็ต้องมาเล่าให้ฟังข้อที่5ก็คือเรื่องของเลนส์หลักคือเลนส์มันถ่ายสวยนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายวัตถุใกล้ๆอย่างเช่นถ่ายอาหารถ่ายโคสอัพของอ็อบเจกต์บางอย่างเนี่ยแล้วมันเข้าใกล้มากไม่ได้ทีเนี้ยพอมันเข้าใกล้มากเนี่ยมันกลับกลายเป็นสวิตช์ไปเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์เพื่อที่จะเข้าโหมดมาโครซึ่งผมไม่ชอบผมไม่ชอบเปอร์สเปกทีฟหรือว่าเลนส์ของอัลตร้าไวด์เวลามาถ่ายคือมันไม่ได้เดฟแล้วคุณภาพสีสันมิติต่างๆนานามันไม่ได้เป็นต้องมาคอยกดปิดอยู่เรื่อยมันงุนงิดไงแล้วเราก็ต้องมาคอยเงยถอยออกมาแล้วกดคูณ2เพราะกดคูณ2มันคือการครอปเซนเซอร์ใช่ไหมมันก็ทำให้เหมือนกับความรู้สึกอ่ะมันคือสูญเสียความละเอียดเข้าไปพอจะคูณ5มันก็ใกล้ไปอีกมันก็ทำให้รู้สึกงุนงิดเล็กน้อยนะครับตรงนี้ผมส่วนตัวผมนะผมว่าอยากได้เลนส์หลักที่มันคอสอัพได้ใกล้กว่านี้อันนี้คือส่วนตัวผมนะคือเดฟอะไรมันโอเคแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้มันเข้าใกล้ได้มากกว่านี้มันจะทำให้องค์ประกอบโดยรวมต่างๆนานามันถ่ายออกมาแล้วดูสวยเลยไม่ต้องมาครอปทีหลังไม่ต้องมาทำอะไรใหม่ก็เรื่องที่ไม่ชอบข้อที่6นะก็คือเรื่องของการซูมคือถามว่าซูมมีปัญหาไหมไม่ได้มีหรอกนะในระยะคูณ5มันก็โอเคแต่ว่าถ้าคิดว่าจะใส่เลนส์ซูมมาให้เนาะมันก็น่าจะเป็นเลนส์ซูมที่แบบซูมคือซูมจริงๆอ่ะเหมือน24อัลตร้าอย่างเงี้ยซูมไปเลย10เท่าถึงโอ้โหซูมได้ไกลแบบ100เท่าอะไรเงี้ยคือให้มันซูมได้จริงๆอ่ะนี่มันเหมือนกับซูมแบบกุ้มกิ่มแบบระยะแบบไม่ไกลมากอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ซูมสุดได้จริงขนาดนั้นไงเรทราคานี้เนาะมันก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ผมรีเควสแหละคือถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรหลักๆก็จะประมาณนี้เลยของตัว iPhone 15 Pro Max ที่ผมได้สาธยายไปทั้งหมดนะมีส่วนที่ผมชอบคลิปไว้นะครับแล้วก็มีจุดนึงที่ผมอยากจะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมไปก็ไปคาดหวังเอาว่ามันจะทำให้ใน iPhone 16 Pro Max มั้ยนะแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณโอเคกับจุดเด่นแล้วคุณรับได้ไม่ได้มายในเรื่องของจุดที่ผมไม่ชอบนะก็จัดได้เลยนะมันเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่ดีมากๆเลยที่ใช้มาเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างนึงคือน้ำหนักมันเบาด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะไซส์ขนาดนี้ด้วยที่วัสดุมันเป็นไทเทเนียมมันเลยทำให้น้ำหนักค่อนข้างเบาถือแล้วไม่เมื่อยอ่ะถือแล้วฟีลลิ่งดีมากแล้วการระบายความร้อนอะไรก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ขอบค่อนข้างมนจับค่อนข้างง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะสุดท้ายแล้วก็คือคุณก็ต้องใส่เคสของanti monster อยู่ดีนะครับหรือว่าคุณก็ต้องหาฟงหาฟิล์มมาติดอยู่ดีคุณใช้เครื่องเพียวๆไม่ได้หรอกเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณอยากหาฟงหาฟิล์มให้กับ iPhone 15 Pro Max ของคุณได้ปกป้องอะไรให้มันดีๆเนี่ยก็ฝากด้วยสำหรับตัวแบรนด์ anti monster นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว buffer x เนาะแล้วก็มีตัว anti monster ที่เป็น sapphire ก็ผมว่าเซตเนี้ยดีซื้อมาใช้คือคุณสบายใจได้เลยมันจะไม่ดรอปประสิทธิภาพของตัวเลนส์ด้วยแล้วก็ตัวฟิล์มหน้าจออ่ะคือผิวสัมผัสดีจริงๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มด้วยตัวผมเองเพราะว่าผมใช้มาระยะนึงแล้วเนี่ยรู้สึกชอบถึงได้มาบอกต่อฝากด้วยเนาะเป็นแบรนด์ของพี่อุ้มนะครับไออุ้มรีวิวก็ลองไปติดตามดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดสินค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบไม่ชอบติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้สำหรับนี้ผมและตัว iPhone 15 Pro Max ของผมที่ใช้งานมาประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยต้องขอกราบลาทุกท่านไปเป็นที่ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ